กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมรับประทานขนมเค้กกันแต่ไม่ใช่ของหวานนะเป็นเค้กแบบของคาวค่ะเป็นเค้กข้าวเหนียวหมูย่างนมสดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมหมูก่อนเพราะหมูนี่จะต้องหมักวิธีการหมักจะต้องล้ำเลิศเลิศล้ำเลิศเริ่มต้นทำง่ายคุณผู้ชมเลือกหมูเลือกเอาเป็นส่วนสันคอมีมันติดหน่อยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าการมีมันติดหน่อยไม่ใช่อ้วนแต่การมีมันหน่อยจะทำให้เนื้อหมูมีความนุ่มแล้วเวลาย่างหรือใส่ฝาอบออกมามันจูซี่คือมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความละมุนคุณผู้ชมวิธีการหมักหมูของเราเตรียมสันคอไว้น้ำตาลปี๊บไม่ละลายก่อนนะคุณผู้ชมอาจารย์นิสัตจะแนะนำคุณผู้ชมว่าให้บีบเป็นก้อนๆแล้วคุณผู้ชมจะได้ใช้เวลาในการคลุกเคล้าต้องแน่ใจว่าเคล้าจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายหมดมันก็จะทำให้เรามีเวลาในการผสมไม่งั้นก็คลุกๆ2ทีวิ่งไปแล้วไม่ได้คุณผู้ชมยังไม่ซึมเข้าไปในเนื้อหมูผมทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยโลโบซองนี้คุณผู้ชมซองนี้จริงๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้สำหรับการทำหมูย่างสำหรับนี้แล้วอร่อยถูกใจนะคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมใส่ลงไปด้วยเราก็ต้องไม่ต้องใส่เยอะมากคุณผู้ชมนิดหน่อยแค่นี้จัดการเคล้าก่อนให้เข้ากันสักก่อนเนี่ยเห็นไหมน้ำตาลปี๊บเมื่อกี้ยังเป็นชิ้นๆใช่ไหมก็ต้องขยำแล้วก็คลำดูอุ้ยตายเจออีกแล้วเจอตรงไหนมีตรงนั้นเอาล่ะพอได้แบบนี้ใช่ไหมเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้แต่ก่อนที่เราจะจัดการไปพักในตู้เย็นใส่นี่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมมันจะดูเงาวาววับเวลาเราย่างแล้วเราก็ไม่ต้องไปเติมน้ำมันอะไรอีกคุณผู้ชมมันจะพอดีนะเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมพักไว้3ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาย่างแต่ในระหว่างนี้เดี๋ยวเราเตรียมตัวทำน้ำจิ้มแบบแจ่วแซ่บกันนะครับคุณผู้ชมกลิ่นหมูย่างลอยมาเชียวในระหว่างที่เราย่างหมูย่างกำลังใกล้สุกแล้วก็เริ่มเหลืองเป็นสีน้ำตาลเราก็มาทำน้ำจิ้มแจ่วกันนะครับเริ่มต้นสำหรับการทำน้ำจิ้มแจ่วสูตรนี้นะคุณผู้ชมใช้น้ำร้อนจัดๆนะคุณผู้ชมตามด้วยน้ำตาลปี๊บคุณผู้ชมใส่หวานมากหวานน้อยตามใจแต่สำหรับเราไม่ชอบอะไรที่หวานจนเกินไปเราคิดว่าน้ำตาลปี๊บแค่นี้พอเอาเพียงแค่น้ำตาลละลายกับน้ำร้อนคนไปกว่าจะละลายอุณหภูมิก็ลดลงแต่มันก็สบายใจนะคุณผู้ชมนะรับประทานอะไรมันต้องสุกๆร้อนๆเอาเสร็จเรียบร้อยน้ำตาลละลายแล้วซอสปรุงรสพวกฝาสีเขียวอะดูมันจะถูกโฉลกกับการเป็นน้ำจิ้มแจ่วมากกว่าน้ำปลานะคุณผู้ชมเรายังขาดเปรี้ยวก็ต้องน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้คุณผู้ชมนี่ซื้อเป็น10ซองติดบ้านไว้เลยนะคุณผู้ชมเอาละอุ้ยตายน้ำลายสออยู่หน้ารับประทานนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเปรี้ยวเค็มหวานเราก็ขัดพริกเราก็ใส่เผ็ดด้วยการใช้พริกขี้หนูแห้งป่นใส่ลงไปเราก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะคุณผู้ชมอย่าใส่หมดใส่ข้าวคั่วลงไปส่วนนี้ตามด้วยหอมแดงเสร็จแล้วก็ผักชีฝรั่งก็ใส่สักครึ่งหนึ่งถ้ามันข้นมากเกินไปมันจะไม่ใช่น้ำจิ้มแจ่วอุ้ยหมูสุกแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจัดการหมูกันก่อนนะครับอันนี้ต้องใช้เทคนิคนะไม่งั้นมันจะสิ้นเปลืองคุณผู้ชมมีดจะต้องคมแล้วก็แบบเอียงมีดกันบางสุดฤทธิ์คุณผู้ชมเอียงมีดสุดฤทธิ์แทบลงไปนอนสไลด์หมูได้ก็จะทำแล้วนะคุณผู้ชมนะก่อนนะคุณผู้ชมเราจะดูว่าพอไหมพอเราได้แบบนี้ปล่อยอยู่ข้างล่างใช่ไหมก็จัดการคี่หมูลงไปที่ก้นพิมพ์เรียงสวยงามหน่อยนะคุณผู้ชมนะอันนี้ถือว่าต้องเป็นศิลปะตรงไหนเ
ไหนมองยังมองเห็นฟลอยอยู่ตรงไหนก็ปิดไปตรงนั้นถามว่าต้องใส่เยอะไหมเรียงขนาดไหนหนาไหมเอาเป็นว่าไม่เห็นฟลอยที่ก้นพิมพ์อ่ะคุณผู้ชมข้าวเหนียวต้องบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้ถ้าไปตลาดหรือไปซุปเปอร์มาร์เก็ตต้องดูนะข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองจัดการซาวซะแช่น้ำสัก 2-3 ชั่วโมงเรานึ่งในรังถึงจนกระทั่งสุกนะคุณผู้ชมเราจะได้ข้าวเหนียวร้อนๆแบบนี้นะคะกลุ่มเข้าไปขอบๆก่อนนะคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วก็กลุ่มเข้ามุมก่อนก็อัดพอสมควรให้มันเป็นวงนะคุณผู้ชมมันจุกนะคะรับประทานแบบนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราเอาจานมาคว่ำค่ะคุณผู้ชมรอสักครู่นะคะเอาจานมาคว่ำปึ๊บขยับให้ตรงที่ต้องการนี่คุณผู้ชมนี่เค้กข้าวเหนียวถึงเวลาเสร็จก็มีน้ำจิ้มแจ่วพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะตั้งใจอยากจะยืนรับประทานเค้กข้าวเหนียวหมูย่างนมสดกับคุณผู้ชมแต่เวลาของรายการหมดแล้วล่ะคุณผู้ชมอย่าลืมไปทำรับประทานนะครับและติดตามชมรายการกินได้ก็กินใหม่นะคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นานามีเรื่องถั่วลิสงมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมนะเอาถั่วลิสงใส่น้ำค่ะคุณผู้ชมถ้าเจอเม็ดไหนลอยเนี่ยคุณผู้ชมช้อนออกแล้วก็ทิ้งได้เลยวันนี้เราจะเอาถั่วลิสงคั่วหอมๆมาทำยำกระท้อนกันค่ะคนส่วนผสมเราจะเห็นว่าตัวน้ำปรุงยำเราเนี่ยข้นๆเลยเสร็จแล้วก็นำตะไคร้มาทุบซะคุณผู้ชมซุกเข้าไปใส่เข้าไปในพุงปลาแล้วก็เอาเกลือจัดการทาซะเอาล่ะเดี๋ยวปลาสุกปุ๊บเราก็จะจัดการราดให้คุณผู้ชมชมเลยนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ